ล่าสุดผมเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเบกกิ้งโซดาคือถ้าพูดถึงเบกกิ้งโซดาเนี่ยประโยชน์ก็เยอะเหมือนกันนะค,ครับ,บคุณผู้ชมครับยังเอาไปทาขนมปังก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเอาไปล้างผักล้างผลไม้หรือบางคนนี่สายกินหมูกระทะแบบผมนะเอาไปหมักหมูมมันนจะนุ่ให้เนื้อ,หม,อหมูมันจะแบบนุ่มแล้วมันอาจจะลอ,อยมากเลยคุณต่อเรื่องนี้ผมเชื่อคุณเชอสารเพราะว่าคุณลองทําแล้วนะครับ,รบแต่มีการแชร์กันแล้วก็นําไปใช้แบบผิดวิธีซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่มีประโยชน์แต่เมื่อใช้ผิดวิธีก็อาจจะเกิดโทษกับร่างกายได้ล่าสุดครับคย ทำกันหรือเปล่านะครับแต่เป็นวิธีที่ผิดนะครับคือการนําเบกกิ้งโซดาไปผสมกับน้ําดื่มนะครับเพราะมีความเชื่อว่าช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารได้เราจะไาติดตามเรื่องนี้นะครับกับอันติเฟ็กซ์นิวทายแลนด์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับผู้ชมครับใครที่จะทําหรือเคยทําหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับนะมีผู้โพสต์ข้อความในสื่อออนไลน์นะครับแนะนำฮะสูตรยาลดกรดในกระเพาะอาหารแบบประหยัดทานงปล่างด้วยการดื่มเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำครับ เรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยก็ชี้แจงนะครับว่าไม่เป็นความจริงปัจจุบันนั้นยังไม่มีการทดลองหรืองานวิจัยที่ชี้ว่าการนําผงเบกกิ้งโซดาหรือผงโซเดียมไบคาร์บอเนตผสมน้ําสามารถลดกรดในกระเพาะอาหารได้ครับโอ้เอาไปใส่กับ โอ้โหโซดาเหรอฮะผมว่าปกติก็ไม่น่าจะกินได้อยู่แล้วนาะไปกินเฉยๆแบบนี้ผสมกับน้ำเนี่ย hmm. คุณผู้ชมครับคือแม้ว่าทางการแพทย์จะมีการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นยาจริงๆนะครับ,รบทั้งชนิดสารละลายที่ใช้ในโรงพยาบาลสําหรับรักษาภาวะเลือดเป็นกรดั้าดุนแรงและแบบชนิดเม็ดที่ใช้สําหรับช่วยลดภาวะกรดในกระเพาะอาหารและปะทาอาการอาหารไม่ย่อยได้ แต่มันไม่ใช่ยาที่ประชาชนทําเองได้ที่บ้านเานี่บคุณตอคุณผู้ชมครับ,รบแล้วก็ยังเป็นยาที่ควรจะต้องใช้ตามคําสั่งของแพทย์ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัดไม่ใช่บอกว่ามีส่วนผสมของโซเดียไมไบคาร์บอเนตแล้วผสมน้ําแล้วกินเลยไม่ได้นะคุณผู้ชมครับ,รบและลักษณะเดียวกับผงถ่านเลยอ่ะใช่แลนะผงถ่านผงคาร์บอนที่เขาขายอยู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ว่าเราจะเอาถ่านมาต้มแล้วก็ทุบแล้วก็กินเพื่อแบบลดอาการท้องเสียเช่นเดียวกันนะครับ ที่เป็นเบกกิ้งโซดาอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมไม่สามารถเอามาผสมน้ําหรือว่าไปผสมโซดาแล้วมาดื่มได้เหมือนกันนะครับมากันที่อีกเรื่องหนึง่งที่มีการแชร์บนโลกออนไลน์เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแล้วก็แชร์กันบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่ายากลืนหมักฝรั่งเพราะว่าเสี่ยงที่หมักฝรั่งมันจะไปพันลำไส้อันนี้ได้ยินแต่เด็กแล้วอันนี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กะนะห้ามคกลืนหมักฝรั่ง อยชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะเออทำไมถึงไม่เป็นความจริงมาดูกันครับอยอยชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าการกลืนหมากฝรั่งคล้ายกับการกลืนอาหารธรรมดาทั่วไปครับแม้ว่าหมากฝรั่งจะมีส่วนผสมที่ทํามาจากสารที่อยู่ในกลุ่มยางสังเคราะห์ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยน้าย่อยแต่หมากฝรั่งไม่สามารถพันลําไส้ได้นะครับคุณผู้ชมก็ลองคิดตามดูนะครับคือเมื่อหมากฝรั่งเนี่ยมันถูกกลืนลงไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆ เคลื่อนไปตามลำไส้ใหญ่และถูกขับออกมาในรูปแบบของอุจจาระครับแม้ว่าการกลืนหมากฝรั่งจะไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนคิดแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าจะให้ไปทำนะฮะไม่ควรทําโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆเนี่ยมันจะไปติดหลอดลมเอานะครับควรหลีกเลี่ยงการเคี้ยวหมากฝรั่งด้วย เพราะอาจจะทําให้เผลอกลืนหมากฝรั่งและเสี่ยงที่หมากฝรั่งจะติดคอได้นะครับไม่ต้องถึงลําไส้แต่ว่าแค่หลอดอาหารเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังกันแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ควรที่จะไปกลืนหมากฝรั่งเวลาเคี้ยวหมากฝรั่งก็ต้องดูดีๆด้วยหลายคนคือเคี้ยวหมากฝรั่งกันไปแล้วก็คุยกับเพื่อนไง<ช>บางทีมีเรื่อง,ลงตลกบกฮาขึ้นมาปุ๊บหัวเราะอย่างเงี้ยสำลักเ,เข้าไปมันก็อันตรายได้เหมือนกันทิ้งให้ให้ถูกด้วยนะบางคนไปชอบไปแปะกับพื้นกับโต๊ะ เออ<ม>ต้องหอ่อใช่ไหมเขามีกระดาษที่เขา<อ>ห่อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปทิ้งให้ถูกต้องอะนะครับมากันที่ข่าวการแจ้งเตือนครับอันตรายจากสาหร่ายทอดกรอบเออคุณผู้ชมมีคนไปโพสต์ข้อความบอกว่าถ้ากินสาหร่ายทอดกรอบติดต่อกัน6เดือนจะส่งผลให้ไตพังออยอ,ออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับสาหร่ายทอดกรอบไม่มีพิษต่อไตเพราะว่ามีปริมาณโซเดียมเฉลี่ย100มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภค ซึ่งอยู่ในปริมาณที่ร่างกายของเราสามารถรับได้เฉลี่ยว,วันละ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับก็ได้กินแค่20 หน่วยบริโภคเท่านั้นครับผมไปจะกิน22ซองค่ะเออ <c oughs> นะหน่วยบริโภคที่ว่าคือ1แผ่นหรือว่า1น่ซองไม่แน่ใจนี้ไม่แน่ใจต้องไปดูตรงฉ <c oughs> ลากด้วยนะแต่วันนึงเนี่ยคือร่างกายของเราอย่างที่อาจารย์สง่าเคยบอกว่าโซเดียมที่จะต้องเข้าสู่ร่างกายเนี่ยคือต้องไม่เกิน2,000มิลลิก,กรัมนะฮะแม้ว่าการรับประทานสารายจะไม่ได้ทำให้ไตพังนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่แนะนำให้กินมากเกินไปเดือเกินไปนะครับเพราะอาจได้รับปริมาณสารอาหารที่ไม่เหมาะสมและไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการนั่นเองครับมากันที่เรื่องสุดท้้้าายนนนรอหีีีแช์ทททุกปผผมมจไดต่ ใหม่ๆห <S <S> <ก>ปี <ๆ S 1> <มา S 2> ที่แล้วคุณต๊อปเรื่องนี้ผมไปทําข่าวมามีการแชร์ข้อความนะบอกว่าไม่ควรหุงข้าวด้วยน้ําประปาวนมาอีกละแชร์กันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเขาอ้างแบบนี้เพราะว่าคอรีในน้ําประปาเนี่ยมีส่วนผสมสารอินทรีย์ หากได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งทางการประปานครหลวงออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าการประปานครหลวงมีการควบคุมระบบเติมคอรีนอย่างเหมาะสมและตรวจสอบเป็นประจำตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนําไว้ครับส่วนประเด็นที่ว่ามาโดนความร้อนและจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยนะครับคือสารกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ ระเหยง่ายครับโดยจากการทดลองนําน้ําประปาไปต้มและตรวจสอบการปนเปื้อนเนี่ยก็พบนะครับว่าสารชนิดนี้ลดลงไปจากเดิมโดยคอรีนในน้ำประปาแลนมีความปลอดภัยครับสามารถนํามาหุงต้มได้ดไม่ก่อให้เกิดสารมะเลง <ừ> อย่างผมเนี่ยเลี้ยงปลาเนี่ยผมก็จะต้องอ่เาเรียก ทิ้งน้ำเอาไว้วันหนึ่งก่อนเปิดน้ำลองใส่ถังแล้วทิ้งน้ำเอาไว้วันหนึ่งให้เขาเรียกว่าคอดินมันระเหยแล้วก็ถึงจะไปเลี้ยงปลาได้ถ้าเกิดว่าเลี้ยงปลาเนี่ยหรือว่าเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยอันนี้จะต้องทิ้งไว้นะเพราะว่าให้มันระเหยออกไปก่อนนะครับถึงจะเอาไปเลี้ยงปลาได้จะได้ไม่นอกน้ำแล้วก็ตายนะครับแต่เรื่องของการหุงข้าว อย่างที่การประปาออกมาชี้แจงเลยนะครับว่าคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงสามารถใช้น้ําประปาได้าาแต่จะต้องไปตรวจสอบคือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของความสะอาดอที่ถูกตั้งคําถามว่าเอ๊น้ำประปาสะอาดมากน้อยแค่ไหนคือการประปาเองก็ยืนยันนะครับว่าตั้งแต่ต้นทางที่ผลิตออกมาเนี่ยมีการเติมคอรีนในปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนําแล้วก็น้ําสะอาดจริงๆแต่ที่จะต้องไปตรวจสอบคือบริเวณท่อนะท่อที่ต่อมาจากท่อหลักเนี่ยเข้าซอย เข้าบ้าน,านเราเนี่ยเข้าบ้านเราเนี่ยมีการบำรุงรักษาเป็นประจําหรือเปล่าบ,บางคนบอกสร้างบ้านมา20ปีไม่เคยไปดูท่อประปาเลยนะอ,อันนี้อาจจะต้องไปดูกันหน่อยนะครับว่าท่อน้ําของบ้านเราเนี่ยมีความสะอาดด้วยหรือไม่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าหากว่าจะบริโภคน้ําประปาก็ตรวจสอบกันให้ดีก่อนในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชม